สวัสดีครับผมชื่อวิทย์ชายหนุ่มโสดวัย28ปีครับผมได้ทำงานเป็นผู้ช่วยพยาบาลณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งความตั้งใจของผมมีสูงมากเพื่ออนาคตในวันข้างหน้าหวังอยากจะได้ใครสักคนที่เข้าใจมาพูดคุยกับผมให้ผมคลายเหงาได้ในทุกวันนี้ครับ ผมเชื่อนะครับว่าทุกคนมีความหวังอยากมีชีวิตคู่โดยเฉพาะผมเองผมเมื่อใช้ชีวิตหนุ่มโสดมานานถึง28ปีผมเองก็รู้สึกเหงาเบื่อเเบื่อซ็เงเมื่อได้กลับไปอยู่ห้องเพียงลำพังผมรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวเมื่อผมได้เข้ามาทำงานเป็นผู้ช่วยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งผมก็พยายามจะไต่เต้าต,ตัวเองไปให้ถึงฝัน ผมได้รู้จักกับคนมากมายโดยเฉพาะพยาบาลสาวและผู้ช่วยพยาบาลสาวผมจึงมีความขยันตั้งใจทำงานมากเพื่อให้เข้าตาผู้ใหญ่ให้มากๆรวมถึงผลประโยชน์ของผมด้วยครับจนทำให้ผมเป็นที่พึงพอใจของคนไข้ามากมายที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลผมมีท่าทางดูเงียบขรึมแต่ก็แฝงไปด้วยความอบอุ่นครับ เพื่อนร่วมงานของผมพยาบาลสาวที่เข้ามาใกล้ชิดผมจะรู้ถึงความรู้สึกแบบนี้เมื่อได้เข้ามาใกล้ชิดกับผมนั่นเองจึงรู้สึกสบายใจเมื่อมาอยู่ใกล้วันหนึ่งในขณะที่ผมนั้นกําลังช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเต็มที่พร้อมเตรียมอุปกรณ์ในห้องฉุกเฉินมีผู้ป่วยผู้สูงอายุหลายหนึ่งเข้ามารับการรักษา ด้วยอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงผมเองก็รู้หน้าที่ของตัวเองดีว่าควรทำอย่างไรบ้างเมื่ออยู่ช่วยพยาบาลและแพทย์ที่ให้การรักษาอย่างรวดเร็วโดยทุกอย่างต้องเป็นไปตามอย่างคล่องตัวว่องไวเพื่อช่วยชีวิตของคนไข้ในช่วงเวลาที่มีค่ามากครับหลังจากที่เสร็จภารกิจช่วยเหลือคนไข้รายหนึ่ง ผมวิทย์ก็ได้เดินออกมาจากห้องฉุกเฉินมาอยู่ประจําอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉินเหมือนเดิมทั้งเหนื่อยและหอบที่มองไปเห็นผู้ป่วยที่ถูกช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากแพทย์และผู้ช่วยพยาบาลได้ช่วยเหลือจนปลอดภัยแล้วผมจึงรู้สึกหายเหนื่อยเลยทันทีผมแอบยิ้มให้ตัวเองแบบบาง เมื่อผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนไข้ในหลายนี้ครับในขณะที่ผมกําลังกลับไปทำงานตามปกติผมจึงได้พบกับใหม่ผู้ช่วยพยาบาลสาวที่ทำงานอยู่ในผแผนกเดียวกันกับผมนั่นเองใหม่เป็นคนที่สวยและสดใสมีรอยยิ้มที่เปลี่ยนไปด้วยกําลังใจให้ผมอยู่เสมอมาครับเธอมักจะคอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผมมาโดยตลอดนายเก่งมากเลยนะวิทย์ใหม่ยิ้มแล้วก็ชื่นชมผมพร้อมกับส่งเสียงให้กำลังใจผมไม่เบาเลยนะใหม่เห็นแล้วรู้สึกภูมิใจในตัววิทย์จริงๆเลยครับผมเองก็ดีใจที่มีส่วนได้ช่วยเหลือคนไข้ยอย่างเต็มที่จ้านายเก่งที่สุดแล้วรู้ไหมวิทย์ ฉันน่ะแอบมองนายอยู่ข้างนอกนายดูมีเสน่ห์มากเลยรู้ไหมเมื่อได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยแพทย์ครับผมผมดีใจนะที่ใหม่ยังเห็นผมเข้าตายอยู่บ้างนะจ้ากวีตอ่ะเป็นคนที่เก่งและเป็นเพื่อนร่วมงานดีคนคนหนึ่งสำหรับใหม่ยังไงล่ะครับผม ผมเองก็มองใหม่ด้วยสายตาที่อบอุ่นและยิ้มมีกำลังใจมากในตอนนั้นครับเพราะในทุกๆวันที่ผมเหนื่อยล้าผมเองก็ได้จากการพูดคุยและได้คำแนะนำได้กำลังใจดีๆจากใหม่นี่แหละครับมันจึงทำให้ผมนั้นรู้สึกสุดใ่ขึ้นมาอยู่เสมอเช่นกันในช่วงเวลาที่ผมได้ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลผมถึงได้พูดถึงความรู้สึกของผมกลับเธอไปว่า ผมเองก็รู้สึกได้ว่าในทุกๆวันนี้ที่ผมได้ทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเหมือนกับการได้ผเผชิญกับเหตุการณ์ใหม่ๆในโรงพยาบาลในทุกๆวันผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่เพียงลำพังและมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดก่อนที่ผมจะเข้ามาทำงานอยู่ที่นี่เพราะผมนั้นมีเพื่อนร่วมงานที่ดีคอยเป็นกำลังใจให้ผม และทำให้ผมรู้สึกได้ว่าทุกความพยายามของผมนั้นมีความหมายมากจริงๆครับเมื่อมาถึงช่วงเวลาพักเที่ยงทานอาหารกลางวันผมก็มักจะรีบกลับห้องพักหรือห้องเช่าของผมนั่นเองครับห้องพักมีห้องน้ำส่วนตัวอยู่ข้างในผมสามารถมองเห็นได้ทุกมุมภายในห้องซึ่งทำให้ผมนั้นมองถึงความเหงาของผมขึ้นมาทันที เมื่อผมได้อยู่ห้องตามลำพังห้องพักของผมอยู่ในซอยถัดไปหลังโรงพยาบาลที่ผมทำงานอยู่ผมเลือกที่จะใช้เวลาส่วนน้อยนิดนี้เพื่อพักผ่อนอย่างเรียบง่ายและทานอาหารง่ายๆกินอยู่คนเดียวในห้องเสมอครับถึงบางครั้งที่ผมอาจจะมีความรู้สึกว่ากินข้าวคนเดียวแล้วไม่อร่อยก็ตามแต่แต่ผมก็ได้พักผ่อน แบบสบายใจด้วยความเงาเงาเงียบเงียบของผมนี่แหละครับตามภาษาคนหนุ่มหนุ่มวัยสดอย่างผมที่กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ในห้องของผมผมพักแบบนี้มาตลอดครับจนผมชักจะไม่แน่ใจกับตัวเองแล้วว่าตอนนี้ผมจะยังคงต้องการทานข้าวคนเดียวพักอยู่คนเดียวแบบนี้อีกเหมือนเคยอ,อยู่หรือเปล่า ถึงแม้นว่าจะมีห้องพักแบบส่วนตัวใช้พักแบบเรียบง่ายสบายๆก็ตามแต่ความเหงามันยังอยู่ในใจผมเสมอครับผมจึงค่อยๆจะช่วยหาวิธีทางออกให้ตัวเองคงจะไม่ยากสักเท่าไหร่ด้วยความสามารถของผมที่ผมมีอยู่ในตอนนี้ผมคิดว่าจะงัดความสามารถของผมออกมาใช้ให้หมดในระหว่างที่ผมนั้นกำลังต้องการ อะไรสักอย่างมันคงจะช่วยผมได้เยอะเลยนะครับถ้าผมได้กินข้าวอร,อร่อยเมื่อผมมาอยู่ในห้องกินข้าวคนเดียวอยู่แบบนี้ความเหงาก็ตามมาทุกๆครั้งทุกๆท,กที่ที่มุมห้องที่ผมมองไปมันเห็นครบหมดทุกอย่างเลยนะครับที่ทำให้ผมนั้นแก้เหงาภายในห้องได้อย่างเช่นโทรทัศน์จอใหญ่ขนาด40นิ้ว โทรศัพท์มือถือของเล่นออกกําลังกายทั้งเล็กและใหญ่ของพวกนี้มันก็ช่วยให้ผมพอทุเลาลงบ้างได้นะครับแต่มันใช่ว่าจะให้ความสุขผมจริงๆได้สักเมื่อไหร่หล่ะครับเมื่อผมเดินทางกลับไปทำงานต่อช่วงบ่ายของวันนี้ผมเห็นใหม่ผู้ช่วยพยาบาลสาวได้เดินออกมาจากห้องพักของเธอเช่นกันครับผมก็เพิ่งรู้ว่าใหม่นั้นเธอมาทานข้าว เทียงที่ห้องของตัวเองเหมือนกันกับผมผมเริ่มสนใจเธอที่มีมุมมองมุมคิดคล้ายๆกันกับผมผมแอบเห็นเธอในช่วงเวลาพักเที่ยงพักหลังๆนี้ผมสังเกตใหม่พยาบาลสาวคนที่ผมให้ความสนใจอยู่ผมนั้นได้รู้จักและได้รู้สึกสนิทใจกับเธอมากว่าเธอนั้นมีอะไรบางอย่างคล้ายๆกันกับผม ซึ่งผมไม่สามารถตอบได้ผมรู้แต่ว่าเธอเป็นคนที่ถูกชะตากับผมมากและให้ความเอาใจใส่ให้ความสำคัญกับผมมาโดยตลอดผมเองก็เช่นกันครับเวลาผมมองเธอทีไรผมก็รู้สึกมีความสุขในสายตาของผมขึ้นมาเลยทันทีไม่ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงมาจากไหนก็ตามแต่ผมถือว่าเธอเป็นคนที่ดีและเป็นเพื่อนร่วมงานกับผม ที่ดีมาโดยตลอดเมื่อผมเห็นเธอกลับมาที่ห้องพักของเธอในช่วงเวลาเดียวกันกับผมอยู่บ่อยๆครั้งผมก็เริ่มแน่ใจแล้วว่าเธอพักอยู่ที่เดียวกับผมแน่ๆแ,และที่แปลกไปกว่านั้นก็คือห้องพักของเธอนั้นอยู่ใ,ใกล้ๆที่ห้องพักของผมนั่นเองครับซึ่งมันอยู่ในตึกเดียวกันกับผมเลยผมก็ยิ่งมีความหวังมากขึ้นและมีความสุข ที่ได้เห็นเพื่อนร่วมงานได้พักอยู่ใกล้ๆก,กับตัวเองและเป็นคนที่ผมรู้จักดีซะด้วยครับเพื่อนร่วมงานพักอยู่ใกล้ๆก,กันมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผมเลยทีเดียวผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากอย่างตอบไม่ถูกบอกไม่ได้เล่าให้ใครฟังก็ยากครับในความรู้สึกแบบนี้ผมเผชิญกับตัวเองมาแล้วผมรู้สึกเขินอยู่ตลอดเวลา ในระหว่างที่ผมนั้นกำลังทำธุระส่วนตัวหรือทำอะไรอยู่ในห้องของตัวเองเมื่อผมได้ยินเสียงเธออยู่ข้างห้องผมเองก็รู้สึกใจคอเต้นสั่นเหมือนมีความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้ยินเสียงเธอครับผมชักจะไม่แน่ใจแล้วว่าตอนนี้ผมมีความรู้สึกยังไงบ้างกับเธอผมรักเธอหรือว่าผมตื่นเต้นที่เห็นเพื่อนร่วมงานอยู่ร่วมกันกว่าจะเห็น มลายาทเสียเสียหายหายที่ผมทำอยู่คนเดียวในห้องกลัวว่าเธอนั้นจะเอาไปพูดเม้ามอยให้กับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆฟังหรือว่าผมนั้นให้ความสนใจกับเธอด้วยความที่ผมรักเธอและเป็นห่วงเธอมากจนเกินไปจนทำให้ผมตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก <c oughs> เมื่อผมเดาใจตัวเองสารพัดสารเพต่างๆนานา,นาบวกกับความคิดจินตนาการของเธอที่มีต่อผมอยู่ข้างห้อง ผมเองก็ไม่รู้ว่าจะหาคำไหนมาบรรยายกับความรู้สึกนี้ครับเมื่อผมนั้นพยายามจะตอบโจทย์กับเธอให้มากที่สุดจนมาถึงวันหนึ่งในมื้อเที่ยงของอีกวันขณะที่ผมนั้นเดินขึ้นบันไดหลังจากที่ได้ซื้ออาหารจากร้านสะดวกซื้อผมได้เหลือบตาไปเห็นใหม่ที่กำลังถือถุงข้าวเหนียวหมูทอดจากร้านรถเข็นที่อยู่แถวๆนั้นครับ เธอเงยหน้ามาเห็นผมพอดีที่ผมนั้นกำลังเดินขึ้นบันไดแล้วเธอก็ยิ้มทั้งทักทายผมอย่างสดใสตอนนั้นผมรู้สึกตื่นเต้นและเขินอายเธอมากครับอา้าววิทมาซื้อกับข้าวไปกินที่ห้องเหมือนกันเหรอไม่ถามผมด้วยน้ำเสียงที่เป็นกันเองทำให้ผมเองนั้นก็ยิ้มทั้งเขินเล็กน้อยครับในระหว่างที่ผมนั้นยังยืนอยู่ที่บันไดอยู่เลยครับ ใช่ครับหม่ผมชอบซื้อกับข้าวมากินที่ห้องพักมื้อเที่ยงอยู่บ่อยๆนะครับมันสบายทั้งกายและใจแล้วก็เงียบสงบดีนะครับใหม่พยักหน้าเห็นด้วยเช่นกันกับผมก่อนจะพูดว่าใหม่เองก็เหมือนกันนั่นแหละเวทเวลาพักเที่ยงในโรงพยาบาลน่ะมันรู้สึกว่ามันวุ่นวายยุ่งยากมันไม่เป็นการส่วนตัวเหมือนอยู่ในห้องเรา ใหม่จึงชอบมาพักผ่อนเงียบๆสบายๆใจอยู่ในห้องของตัวเองมันดีกว่าเยอะเลยนะวิทใหม่เลยชอบมาพักทานข้าวอยู่ที่ห้องของตัวเองอยู่เป็นประจำหลังจากทานข้าวเสร็จใหม่ก็มีเวลาได้ดูทีวีและดูโทรศัพท์เป็นการส่วนตัวสูงด้วยแนะ่ด้วยความชอบนั่นแหละนะเราสองคนเนี่ยชอบอะไรแบบนี้คล้ายๆกันเลยนะวิท ใช่ครับผมชอบในการพักผ่อนและชอบแบบในความส่วนตัวสูงในห้องครับมันสบายใจดีครับผมใหม่เข้าใจและใหม่เองก็รู้สึกแบบนี้เหมือนกันอวิทย์ใหม่พูดแล้วก็หัวเราะออกมาเบาๆทำให้ผมรู้แล้วว่าเธอมีความคิดและมีอะไรเข้าใจกับผมตรงกันหลายๆอย่างทำให้ผมยิ่งรู้สึกอยากจะ ผ่อนคลายไปด้วยเพราะผมเองนั้นคงเดาไม่ผิดนั่นแน่เลยครับผมไม่คิดเลยว่าผมกับใหม่จะชอบอะไรคล้ายๆกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมกับใหม่ได้เดินทางกลับไปห้องพักเพื่อไปพักผ่อนในมื้อเที่ยงด้วยกันครับและก็เริ่มพูดคุยกันอยู่บ่อยมากขึ้นมันมีความสุขและมันทำให้ผมนั้นกินข้าวได้เยอะขึ้นด้วยครับผมเองก็รู้สึกว่า ตัวเองนั้นต้องการที่จะให้ใหม่นั้นให้โอกาสผมได้พูดคุยกับผมให้มากมากกว่านี้เพราะผมได้เจอเพื่อนอย่างใหม่ที่เข้าใจและสามารถเป็นคนที่รู้ใจกับผมได้อีกด้วยครับและผมเองก็จะพยายามทําให้เธอได้ผ่อนคลายความเหงาจากผมได้ผมก็ภูมิใจมากแล้วครับถ้าผมสามารถทําได้อย่างที่ผมคิดไว้อีกอย่างใหม่เป็นคนสวยและพูดเก่ง และสดใสในสายตาของผมตลอดเวลาจึงทำให้ผมนั้นหลงรักเธอโดยไม่รู้ตัวผมสัมผัสมือของเธอพร้อมกับพูดคุยกันในระหว่างกินข้าวหรือเดินทางเหมือนผมกับเธอนั้นเป็นแฟนกันแล้วครับในตอนนี้แต่ผมไม่รู้หรอกว่าใหม่กำลังคิดยังไงกับผมอยู่ผมรู้แค่ว่าเธอให้ความสำคัญกับผมมาโดยตลอดแม้กระทั่งเรื่องงานให้คำปรึกษา ให้ความสนใจในะระหว่างที่ผมใช้ชีวิตประจำวันเมื่อผมกำลังทำอะไรอยู่ผมเอาข้อนี้มาตัดสินมันก็ไม่ผิดใช่ไหมล่ะครับผมเองคิดว่าเธอนั้นเป็นแฟนผมแล้วด้วยซ้ำไปหมยทำให้ผมรู้สึกสบายใจมากและมีความสุขในที่สุดตลอดที่ผมได้อยู่ใกล้เธอครับความเหนื่อยล้าของผมนั้นมันลดน้อยลงมาจากงานที่ผมทำมานเหนื่อยตอนนี้ผมหายไปปิดทิ้งแล้วครับ ผมเริ่มแบ่งปันเวลาให้กับใหม่ในมื้อกินข้าวเที่ยงให้กับเธอถึงแม้นว่ามันจะเป็นเวลาอันน้อยนิดก็ตามแต่แต่ผมก็พยายามเต็มที่ผมแบ่งปันความสนุกสนานให้กับเธอแม้นว่าใหม่จะมีความรู้สึกยังไงก็ตามแต่แต่ผมก็พยายามทำสุดความสามารถที่ผมนั้นจะทำให้ใหม่นั้นมีความสุขให้ได้ครับ ใหม่เธอเป็นหญิงสาวที่พร้อมรับและพร้อมให้โอกาสผมเสมอผมรู้สึกได้ว่าเธอก็ต้องการให้โอกาสผมเช่นกันในช่วงเวลาอันน้อยนิดนี้ผมพร้อมเล่าเรื่องประสบการณ์ใหม่ๆให้ใหม่ฟังผมอยากให้ใหม่รับรู้ในช่วงเวลาที่ผมทำงานในโรงพยาบาลว่าในแต่ละวันในแต่ละครั้งที่ผมเดินผ่านเธอผมรู้สึกยังไงบ้างและผม ทำตัวยังไงบ้างในระหว่างที่ผมทํางานตามปกติในโรงพยาบาลทําให้ความรู้สึกของผมนั้นมันมีต่อใหม่มากขึ้นด้วยความที่ใหม่นั้นรับฟังผมยอมทุกสถานการณ์ที่ผมนั้นต้องการให้เธอช่วยเหลือครับใหม่เป็นคนที่เริ่มให้โอกาสผมมาเรื่อยๆจนผมแน่ใจตัวเองแล้วว่าใหม่นั้นเป็นผู้ช่วยพยาบาลสาวคนที่ให้ความรักให้ความเติมเต็ม ซึ่งกันและกันให้กับผมได้จริงๆ ون. ต่อมาผมก็เริ่มมั่นใจว่าผมมีความสัมคันธญกับใหม่ไปถึงไหนแล้วและผมเองก็เริ่มพยายามทําให้ความรักของผมนั้นเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนผมกับใหม่นั้นได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันภายในห้องพักเดียวกันครับเพื่อช่วยกันแชร์ค่าห้องเช่าเล็กๆ เพื่อประหยัดค่าน้ำค่าไฟด้วยครับหรือเรื่องต่างๆนานาในชีวิตคู่ที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันร่วมกันครับสวัสดีครับผม